คุณผู้ชมครับรายการวันเดย์วิธีโอวันนี้ก็ได้เดินทางมาถึงตอนที่8แล้วล่ะครับหลังจาก7ตอนที่ผ่านมานั้นเราก็ได้ไปทำความรู้จักกับตัวตนของ CEO ทั้ง7ท่านที่มีวิสัยทัศน์การดำเนินชีวิตและการบริหารงานที่แตกต่างกันไปโดยอาศัยกลยุทธ์ที่หลากหลายส่งผลให้เกิดความสำเร็จในกิจการของเขาในรูปแบบต่างๆคุณประดิษฐ์ศิริจินดาพันธ์ผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลให้ความสำคัญเรื่องการออกบูธให้เป็นที่รู้จักคุณสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลเน้นบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาลสร้างโรงงานให้เป็นครอบครัวแห่งชุมชนคุณสอนพักมีสิทธิตาจากใจรักและใจชอบกลายเป็นผู้นำในตลาดด้วยความพยายามและอดทนคุณไพศาลว่องไวกลยุทธ์คิดให้ต่างสร้างนวัตกรรมใหม่เติบโตอย่างว่องไวด้วยหลากหลายกลยุทธ์คุณอัชราทิพยรัตน์ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีใจรักในงานเภสัชกรอัครวิทย์วินิจเขตคำนวณให้เพื่อสังคมเชื่อในสิ่งที่ทำและทุ่มเทเพื่อก่อให้เกิดคุณประยูนพลอยพรหมมาศนวัตกรรมชาญฉลาดเปลี่ยนลูกค้าให้เป็นพาร์ทเนอร์เพื่อประโยชน์อันสูงสุดและนั่นก็คือ CEO ทั้ง7ท่านที่ให้แง่คิดวิถีกลยุทธ์อันเป็นประโยชน์กับกิจการของคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยล่ะครับและวันนี้ก็อีกเช่นเคยทางทีมงานได้เดินทางไปที่อำเภอประทิวจังหวัดชุมพรเพื่อไปทำความรู้จักกับครอบครัวของ CEO อีกท่านหนึ่งเขาคือใครกันนั้นไปพบกับคุณแนนได้เลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับแนนแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะนี่คือรายการ One Day with CEO ค่ะวันนี้แนนพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดชุมพรเลยแหละค่ะเป็นประตูสู่ภาคใต้นะคะอยู่ที่อำเภอประทิวค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาตามติดชีวิตของเจ้าของกิจการหนึ่งท่านนั่นก็คือร้านอาหารครัวลุงปอดค่ะบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อแต่ถ้าท่านที่เคยติดตามเรื่องราวของโครงการเท่าแก่ดีดับครั้งที่หนึ่งนั้นแน่นอนค่ะว่าต้องเคยได้ยินชื่อผู้ชายท่านนี้แน่นอนลุงป๊อดค่ะลุงป๊อดนะคะมีขาจริงแค่หนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งเป็นขาเทียมค่ะเดี๋ยวจะมาย้อนเรื่องราวค่ะว่าเพราะอะไรเขาถึงได้เป็นเท่าแก่ยอดนักสู้ในโครงการเท่าแก่ดีดับครั้งที่หนึ่งแล้วก็วันนี้นะคะจะตามติดชีวิตของลุงป๊อดในหนึ่งวันค่ะหนึ่งอย่างนะคะที่เป็นจุดเด่นของคุณลุงป๊อดนั่นก็คือเรื่องของหอยกระต่ายหอยกระต่ายเนี่ยไม่ได้หากันง่ายๆตามทั่วไปที่มีชาวประมงอยู่นะคะจะหาได้เฉพาะบางที่เท่านั้นแล้วก็ที่นี่วันนี้ค่ะจะได้เห็นว่าหอยกระต่ายหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงวิธีการเก็บหอยกระต่ายนั้นเป็นยังไงบ้างตอนเย็นก็จะได้ชิมด้วยค่ะว่ารสชาติของหอยกระต่ายเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรแต่ว่าตอนนี้ค่ะเวลาช่วงประมาณ 7:00 นนะคะเราก็ตามลุงปอมาที่ตลาดเช้าค่ะเพราะว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่ลุงปอทำประจำนะคะคือไปซื้อของเพื่อเตรียมมาทำอาหารขายในตอนเย็นที่ร้านครัวลุงปอนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปพบหน้ากันอีกทีนะคะที่ตลาดเช้าเพราะว่าการแนะนำตัวแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะครัวลุงปอดหนึ่งกิจการร้านอาหารเล็กๆนี้ที่คุณผู้ชมอาจจะมองเหมือนว่าเป็นวิถีชีวิตแบบธรรมดาชาวบ้านชาวบ้านแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่ากว่าจะเป็นครัวลุงปอดได้นั้นต้องผ่านเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่จากจิตใจที่ใหญ่ยิ่งของ CEO ทั้ง2ท่านคุณธรรมนูญชุมโคกมลหรือลุงป๊อดกับคุณอุทิศชุมโคกมลหรือป้าติ๋มก่อนที่จะมาเป็นเท่าแก่นี้ร้านอาหารชื่อดังแห่งนี้ป้าติ๋มเคยทำงานเป็นลูกจ้างมาก่อนโดยการรับตากปลาหมึกครับก่อนที่จะผันตัวเองมาเป็นแม่ครัวในร้านอาหารของผู้ใหญ่บ้านในช่วงปี2541โดยได้รับค่าตอบแทนวันละ100บาทเท่านั้นด้วยค่าแรงที่ไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายทำให้ป้าติ๋มตัดสินใจลาออกจากงานและมาเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองครับโดยใช้เงินทุนที่กู้นอกระบบจำนวน 20,000 บาทมาเป็นทุนเริ่มต้นจนกระทั่งปี2544ลมมรสุมตะวันออกลูกใหญ่พัดกระหน่ำชายฝั่งอ่าวไทยจนร้านอาหารครัวลุงป๊อดที่กำลังเติบโตต้องจมหายไปในทะเลด้วยน้ำมือของธรรมชาติที่ไม่อาจต่อกรได้หนักสุดก็ตอนถูกมรสุมแล้วร้านทุ่มอะไรพังหมดเลยก็นั่งนึกว่าจะเอาเงินที่ไหนมาทำอีกคิดบอกกับป้าติ๋มเนี่ยบอกว่าไม่เอาละหยุดหรือว่าไม่ใช่ไม่เอาละหยุดจะเอาเงินไหนมาทำใหม่คิดอย่างนี้แต่ไม่คิดว่าจะหยุด
ก็ถ้าไม่โดนซ้ำสักสองสามทีก็มันก็ยังเหลือใช่ไหมก็ทำได้แต่ถ้าโดนซ้ำบ่อยมันก็หมดมันไม่มีที่ของนี้ถ้าไม่มีที่ของนี้ก็ยังไม่แน่นะบางทีก็อาจจะหยุดแต่ถ้าว่ามันมีโครงการที่จะเขายังรักอยากจะทำอยู่ก็ทำฝั่งนู้นก็ได้เมื่อความสงบกลับมาเยือนครัวลุงป๊อดเหลือเพียงความว่างเปล่าความบอบช้ำพัดกระหน่ำจิตใจของป้าติ๋มและลุงป๊อดไม่ต่างอะไรจากพายุในครั้งนั้นเราต้องก้าวต่อไปในวันข้างหน้าก็คิดอยู่อย่างนั้นอย่างเดียวคิดว่ายังไงก็ต้องไปให้รอดอย่างอื่นไม่รู้คิดอย่างเดียวว่ายังไงต้องไปให้รอดเพราะมันคือมันอาชีพของเราด้วยแล้วรักด้วยแล้วก็ไม่มีเงินทุนที่จะทำแล้วก็อีกอย่างถ้าเราเลิกอาชีพนี้เราก็ไม่รู้จะทำอะไรกินจากการเก็บเล็กผสมน้อยผนวกกับวิถีแห่งความพอเพียงทำให้ร้านอาหารครัวลุงป๊อดสามารถลุกขึ้นได้อีกครั้งครับแต่ขณะที่ร้านกำลังจะก้าวเดินเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับเฒ่าแก่ทั้งสองท่านอีกครั้งลุงป๊อดหรือคุณรัฐธรรมนูญชมโพกมลประสบอุบัติเหตุขณะออกหาอาหารทะเลจนต้องตัดขาทิ้งทำให้ภาระการดูแลร้านทั้งหมดตกอยู่กับป้าติ๋มเพียงคนเดียวปัญหาอีกปัญหาหนึ่งหลังจากมรสุมตอนนั้นแล้วพบปัญหาอะไรอีกไหมฮะก็ปัญหาสามีเนี่ยไปเนี่ยเจ็บก็หาหอยนี่แหละแล้วตอนนั้นก็คือคิดไหมว่าจะล้มหรือว่าต้องสู้อีกก็สู้มีญี่ปุ่นที่เข้ามาก็ให้กำลังใจเยอะก็เลยสู้กับแฟนแล้วก็ลูกคุณลุงคุณป้าสองท่านนี้ที่ต้องเผชิญกับวิกฤตใหญ่ๆถึงสองครั้งแต่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งไม่เคยอ่อนล้ากับความฝันที่เคยมีด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านอาศัยธรรมชาติในการหล่อเลี้ยงก็ทำให้ทั้งคู่นั้นสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆผ่านพ้นมาด้วยกันได้จนกลายเป็นที่ชนะใจของเหล่าคณะกรรมการจากวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลกับโครงการเฒ่าแก่ติดดาวครั้งที่1จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการที่ได้รับรางวัลเป็นรางวัลที่2ไม่ใช่ว่าเคสน่าสงสารหรือเคสเป็นไซส์เล็กหรือเป็นไซส์ใหญ่นะคะแต่คุณป้าซึ่งทำร้านเนี่ยนะคะได้มุ่งมั่นว่าโอเคทำประสบปัญหานะคะพอมาตั้งใจร้านเนี่ยคุณป้าเองได้เล่านะคะว่าได้มีการไปเก็บข้อมูลได้มีการไปดูร้านอื่นๆว่าทำยังไงบ้างนะคะคุณป้าพยายามที่จะมุ่งมั่นนอกจากนั้นนักสู้เองก็ยังมีอินโนเวชันด้วยนะคะที่พยายามคิดเมนูใหม่ๆสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆออกมานะคะที่อาจารย์มองว่าเคสของครัวลุงป๊อดได้รับรางวัลที่2เนี่ยคือคุณป้ามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากที่จะพัฒนาต่อไปคือห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะเวลาที่คุณสู้แล้วเอาตัวเองรอดแล้วต้องอย่าลืมนึกถึงคนอื่นๆด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมคุณลุงป๊อดถึงได้รับรางวัลที่2ในการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคงจะหมดความสงสัยแล้วนะครับว่าทำไมทางรายการจึงถือคุณลุงป๊อดและป้าติ๋มเป็น CEO ผู้ยิ่งใหญ่ของเราในวันนี้กับเครื่องการันตีจากรางวัลเฒ่าแก่ยอดนักสู้คุณรัฐธรรมนูญและคุณอุทิศชุมโพกมลจากร้านอาหารครัวลุงป๊อดนะคะอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรค่ะครอบครัวนักสู้ค่ะก็ด้วยเพราะใจที่เข้มแข็งต่อสู้ชีวิตแม้วันที่ลำบากและอาศัยธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่หลายๆคนมองข้ามซึ่งจากจุดนี้เองที่ผมคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมไม่แพ้รายการตอนอื่นๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคะมาถึงแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็มาอยู่กับแขกรับเชิญนะคะที่บริเวณของตลาดเช้าค่ะปกติแล้วตลาดนี้มีทุกวันนะคะแต่ว่าวันอังคารเนี่ยจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดค่ะด้านนี้นะคะแนะนำเลยค่ะลุงปอนะคะที่ได้รางวัลเท่าแก่ติดดาวครั้งที่1ไปแล้วก็อีกท่านนึงค่ะลูกสาวนะคะพี่เมย์ค่ะก็เดี๋ยวทั้งสองท่านเนี่ยจะพาแนนไปเดินดูตลาดแล้วก็จะไปซื้อของที่ต้องใช้งานในช่วงเย็นใช่ไหมคะปกติแล้วต้องซื้ออะไรบ้างคะลุงต้องซื้อผักทุกชนิดค่ะผักทุกชนิดแล้วก็ของสดของสดสดอ๋อคือทุกอย่างที่นำไปใช้ประกอบอาหารไปขายตอนเย็นนะคะทุกๆเช้านั้นลุงป๊อดกับลูกสาวจะมาจับจ่ายซื้อของเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบที่ร้านอาหาร
แม้ CEO ลงมือมาเลือกวัตถุดิบเองแบบนี้ก็คงรับประกันถึงความสดของอาหารได้เลยนะครับร้านแรกนี้มาพามาซื้ออะไรคะหัวหอมกระเทียมกระเทียมหัวหอมกระเทียมสวัสดีค่ะเอาหอมใหญ่มาต่อร้านขายผักเลยค่ะเอาอะไรบ้างคะตรงนี้เอาบรอกโคลีแล้วก็ดอกกระหล่ำแตงกวาเขือเทศหอมใหญ่ผักกระเทียมไทยต่อวันนี้ใช้ปริมาณเยอะไหมคะผักก็ไม่เยอะถ้าเป็นเทศกาลก็วันละครึ่งโลอย่างละครึ่งโลแต่ถ้ามันไม่ใช่เทศกาลก็3ขีด2ขีด3ขีดปกติร้านเดียวนะคะคุณผู้ชมมีครบทุกอย่างคือได้สังเกตเห็นเนี่ยลุงเขาจะกำนี้ไว้นี่ก็คือมีลิสต์ไว้นะคะว่าอะไรที่ร้านเนี่ยขาดบ้างก็ตอนนี้เนี่ยเกือบจะครบแล้วจะเหลือกะละมังไว้ล้างผักแล้วก็เหลือด่างทับทิมอ๋อไว้ล้างผักเหมือนกันโอ้ลาโอ้ยตัวใหญ่มากแต่วันนึงใช้เงินซื้อของเข้าร้านประมาณเท่าไหร่อะคะไม่จำกัดไม่จำกัดครับบางวันก็ใช้7,000-8,000บางวันก็3,000-4,000โอ้ต่อวันเหรอคะต่อวันบางทีของลงเยอะก็ต้องจ่ายเยอะซื้อทุกวันเลยไหมคะมันนี่พวกนี้ต้องซื้อทุกวันอุ้งพวกนี้ตลาดปิดกี่โมงคะปกติแล้วได้ประมาณ10กว่ากว่า10โมงกว่า4ทุ่มเอ้ย4โมงเช้า5โมงเช้า10โมง7โมงเช้านะคะวันนี้ก็จะเก็บหมดก่อนเที่ยงจะเก็บหมดเลยอ๋อดังที่ว่าขายกันในร้านขายยาเหรอคะครับมีครับเพิ่งรู้ว่าดังที่มีขายร้านขายยาค่ะนะคะตอนนี้ลุงปอดก็ซื้อของครบหมดแล้วนะคะทั้งหนังครับทีมผักที่เราเห็นกันแล้วก็ซื้ออาหารทะเลสดๆไปหมดแล้วด้วยนะคะก็สุดท้ายตอนนี้ก็อาจจะไปทานอาหารกันช่วงเช้าลุงก็เดินซื้อของร้านนึงที่ซื้อได้เกือบทุกอย่างนะคะวันนี้มีนอกเหนือหน่อยเพราะว่ากะละมังแตกไปนะคะมาซื้อเพิ่มเติมก็เดี๋ยวต่อไปก็ไปทานอาหารกันเห็นบอกว่ามีร้านข้าวราดแกงในตลาดนะคะไปกันค่ะช่วงหน้ากลับมาดูกันครับคุณแนนจะพาไปพบกับเบื้องหลังของอาหารอร่อยๆที่ครัวหลังร้านนี่เองครับไปดูลูกๆของลุงป๊อดประกอบอาหารกันคุณแนนก็มีส่วนช่วยด้วยนะครับรับรองครับว่าน่ารับประทานมากแล้วเราก็จะได้รู้จักกับเมนูพิเศษจานนี้หอยกระต่ายทรงเครื่องที่หารับประทานได้ยากที่อาจจะมีให้รับประทานที่นี่เพียงที่เดียวในประเทศก็เป็นได้นะครับพร้อมกับลงทะเลไปกับคุณแนนและพี่เกิลลูกชายคนโตของลุงป๊อดเพื่อที่จะเรียนรู้วิธีการจับหอยกระต่ายกันแบบสดๆทั้งหมดนี้ช่วงหน้าครับ